นี่ครับมาซาทาดะอิชิอิดูหน้าตานี่ตั้งใจเลยนะครับไม่รู้ว่ามามองใครเป็นพิเศษภาพจับมาที่เบนจามินเดวิสย้อนกลับมาดูจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับจังหวะเบนเดวิสครับลากลุยไปแล้วเปิดมาให้กับสุบัญญาจังหวะสุดท้ายนี่แหมสุบัญญาเปิดเข้ามาได้ครองเรียบ 3-1 ครับลูกโคของวิลเลียมเวนเชอร์โอ้โหเอาจนได้ครับอันดับสุดท้ายเป็นโปรลิสเทโรครับ24คะแนนทุกคะแนนมีความหมายมากๆครับครึ่งแรกเป็นอุทัยธานีครับจากซ้ายไปขวาครับวันนี้เขาขาด1ผู้เล่นกำลังสำคัญครับณรงค์จันทร์เสวกติดโทษแบนเติมขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร์ฮาวอย่างบิเดอริเก้แล้วเปิดเข้ามาบิเดอร์บอกแล้ว 1-0 ครับโอ้โหพุทธไทยธานี FC ได้ประตูขึ้นนำจากลูกโขกของบิเดอริเก้ครับโอ้โหบ่งไปนี่นาทีที่10พอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้บิเดอริเก้ครับโขกประตูให้อุทัยธานีเจ้าถิ่นครับออกนำไปแล้ว1-0จากลูกเตะมุมโอ้เจ้าถิ่นขึ้นนำแล้วครับดูอีกทีนึงครับเท้าซ้ายอิราฟานเปิดมาแล้วขึ้นโอ้โหกดลงพื้นจังหวะนี้ครับมาบอลเข้าไปตรงกลางประตูแต่ว่าล้มตัวไม่ทันครับทัพพิชาบอลตกพื้นแล้วก็รับยากนะครับเข้าประตูไปครับ 1-0 ครับโถมาคนเดียวเน้นๆเลยครับบินเนอร์เอริเก้เป็นประตูที่3ของเจ้าตัวแล้วครับในฤดูกาลนี้ครับกองหลังชาวบราซิลแรกๆที่เจอกันตราด FC แพ้อุทัยธานี2-3นะครับแล้วทิ้งออกหลังไปก่อนครับแล้วเกมวันนี้ก็ถือว่ามีผลกับเรื่องของการวัด head to head ด้วยนะครับถ้ากรณีที่แต้มต้องเท่ากันในช่วงท้ายฤดูกาลจังหวะเมื่อสักครู่นี้เกือบผิดเหลี่ยมครับยังดีบรินเนอร์ครับเข้าซ้ายออกทูคือหลักกลับมาที่อิราฟานล็อกกดลูกนี้ข้ามคานครับได้ลุ้นอีกครั้งนึงครับอุทัยธานีแต่ว่าจังหวะนี้ยิงหลุดกรอบออกไปเยอะเลยครับอิราฟานดอเลาะจังหวะซัดด้วยซ้ายครับหน้ากรอบเขตโทษบอลปีนหลังเท้านะครับโอ้เลยออกไปยังควบถึงครับเจเบอร์เรฟอร์ดเจเบอร์เรฟอร์ดเจอกับพาราดอนดึงเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาจากโคของริคาร์โดครับได้จบเหมือนกันนะครับริคาร์โดซานโตสโอกาสแรกในเกมนี้ครับดูครับเจเบรดฟอร์ดล็อกเข้าซ้ายเปิดเข้าไปแล้วก็หม่งจังหวะนี้แหม่หม่งโหนๆไปหน่อยครับโดนใต้ลูกครับจังหวะนี้บอลข้ามคานมาได้เบนเดวิดจ่ายต่อเข้ามาแล้วสู่บัญญาดึงครับสุดท้ายทิตาวีสกัดออกหลังไปโอ้โหเอือไปครับจังหวะนี้สุบัญญาล็อกไปล็อกมาครับไม่มีมุมจะยิงครับโดนจี้ออกไปก่อนดูครับต้องชมเบนเดวิสเลยครับโอ้โหแหวก2มาแล้วลากลุยเข้ามาเปิดมาสวยแล้วครับแต่จังหวะสุดท้ายแล้วรอตัวสอดให้กับเบนเดวิสจ่ายต่อแล้วสุบัญญาปูที่สายคืนนี่ก็โดนสาดต่อไป 2-0 ครับโอ้โหช็อตนี้สวยงามมากๆครับโอ้ทำกันสวยมากครับยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นครับริคาร์โดซานโตสประตูที่16ของฤดูกาลครับริคาร์โดซานโตสตอนนี้ขยับขึ้นไปเท่ากับวิลเลนโมต้าของทูแบงคอกแล้วนะครับเป็นรองดาวซันโวแล้วครับโอ้แล้วดูทำเกมขึ้นมาครับเจมส์เบรดฟอร์ดจ่ายเข้าไปทำชิงกันเบนเดวิสมาให้กับสุบัญญาแล้วสุบัญญาไม่ยิงเองด้วยครับโอ้โหเปิดไปให้กับริคาร์โดแล้วผู้เล่นของตาดียืนตรงนั้นหลายคนนะครับเอาไม่อยู่ครับริคาร์โดซานโตสครับยิงไปที่ว่างตรงนั้นครับโอ้โหอามานี่อากินันโดก็ขาตายครับ 2-0 ครับอุทัยธานีขึ้นนำตราดไปแล้วนะครับนาทีที่26ครับริคาร์โดซานโตสนี่เป็นดาวซันโวไทยลีก3แล้วก็ดาวซันโวไทยลีก2มาแล้วนะครับเหลือไทยลีก1นี่เลยครับช่วงแรกนี่หายไปจากเกมเลยนะครับแต่ว่าพอเริ่มจะมีส่วนร่วมนี่มาบวกประตูที่2ครับผ่านไปครึ่งเบนเดวิสจ่ายมาครับเกือบถึงสุบัญญา
แล้วเรืองยศไปเข้าทางเบเดวิสเบเดวิสมาถึงสุดเส้นเปิดไปที่สุบัญญายังติดทักวิชาครับเรืองยศต้องเปิดขึ้นหน้ามาก่อนเทโรย้อนกลับมาดูจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับจังหวะเบนเดวิสครับลากลุยไปแล้วเปิดมาให้กับสุบัญญาจังหวะสุดท้ายนี่แหมริดอโกเฮนดึงเข้าในแล้วเปิดมาลูกนี้เป็นอัสเบลบกขึ้นรีคุนโฮยิงลูกนี้โดนไม่ดีครับโอ้ขึ้นมาได้จบแบบเน้นๆครั้งแรกครับริดอแหวกไปดึงแล้วเข้ากลางมารังสรรค์วิรุณศรีข้ามคานโอ้จังหวะนี้ยิงน้ำหนักดีครับแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบครับรังสรรค์เจาะไม่เข้าก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลแบบนี้บ้างครับแล้วมันได้วัดระยะครับแต่ว่ายิงธนเศษคืนกลับมาที่เรืองยศเรืองยศจ่ายต่อธนเศษครับแม่คนละช่องกันครับไอเดียดีแล้วครับแต่ว่าจ่ายดีลึกเกินไปครับธนเศษดึงเข้าในจ่ายต่อแล้วดีต่อมารีคุณโฮกดโอ้โหติดเซฟครับแล้วไปชนเสาโอ้โหโอกาสที่3ของรีคุณโฮในเกมนี้ครับได้ยิงแล้วบอลไปชนเสานะครับดูอีกทีนึงครับซัดด้วยขวาโอ้โหโดนปัดนิดนึงครับโอ้ปัดแล้วไปชนเสาครับบุญเกียรติ2มาอีโรฟานเปิดขึ้นมาลูกนี้ไม่ตรงครับพรพิชาต้องกลับหลังแล้วทัศพิชายังออกมาทานเนี้ยแม่แม่ถ้าเป็นกองหน้าที่เร็วกว่าลิคาโดที่ไม่แน่เลยครับเกือบไปแต่ว่าต้องชมครับทัศพิชาออกมาสกัดลูกนี้ออกไปได้ดูทีนึงครับพรพิชาจ่ายคืนกลับหลังเกือบไปครับถ้าพิชาออกมาเร็วนี่ครับมาซาทาดะอิชิอิดูหน้าตานี่ตั้งใจเลยนะครับไม่รู้ว่ามามองใครเป็นพิเศษภาพจับมาที่เบนจามินเดวิสยศจ่ายต่อริดอโคเฮนริดอโคเฮนให้มาที่ธาดาเศษเปิดเข้ามาเข้ามือบุญยเกียรติครับโอ้วันนี้ก็โดดเด่นอีกคนหนึ่งครับบุญเกียรติบอลยังไม่สามารถผ่านมือเข้าไปได้ครับจังหวะเปิดของธนาเศษเกือบจะออกหลังแล้วนะครับแต่ตบมานี่ก็อันเตะมุมของสุบัญญาให้มาแล้วชาร์จลูกนี้เกือบได้ตุ๊กสามนี่แหมจังหวะมันยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับวิลเลียมเบเรเชอร์ดูทีนึงครับเปิดเข้าไปดิคาโดบุกได้จังหวะแรกแล้วพยายามจะคล้ายๆยันบอลถีบเข้าไปครับแต่ว่าโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วมันค่อยๆกิ้งไปไม่เข้ากรอบแหมเสียดายครับเบิร์นมาที่เจเบรดฟอร์ดเล่นกับสุบัญญาอีกครั้งหนึ่งสุบัญญาให้อองทูเกี่ยวได้เข้าไปในกรอบเขตโทษดึงซ้ายแล้วแปรลูกนี้หลุดไปครับโอ้โหเลือกยิงเสาสองครับไม่ยิงยัดเสาแรกครับอองทูทำดีทุกอย่างแล้วครับยกเว้นจังหวะสุดท้ายดูครับขึงเข้าซ้ายแล้วยิงเสาไกลครับเล่นทางมากไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอดูครับผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยเคาะมาลูกนี้แล้วล็อกยิงครับเข้ามือบุญเกียรติยักทันอยู่ครับสุบัญญาจังหวะนี้แล้วจ่ายต่อมาเบนเดวิสเข้าไปในกรอบเขตโทษเจอขวางอยู่เบนเดวิสแฟนๆนี่ฮือเลยครับจังหวะจะพลิกมาแล้วเปิดหักเข้ามาลูกนี้ออกทูจับแล้วแปรไปติดจะซ้ำอีกทีของสุบัญญาไม่ผ่านพรพิชาแล้วจบครึ่งแรกเลยครับไทยธานี FC นำตราด FC อยู่2ประตูต่อ0ครับธนาเศษเปิดมาเสาๆได้โคกชดคันซ้ำอีกทีแล้วตีใครแตกครับลูกชาร์จของลิดอโคเฮนครับได้ประตูที่ต้องการแล้วครับตราด FC โอ้โหตีเสมอได้เร็วครับแล้วมาจากลูกเตะมุมครับทางตราดเป็นลูกซ้ำนะครับของลิดอโคเฮนเดี๋ยวดูจังหวะแรกนี่มีตัวได้ขึ้นมงก่อนครับธนาเศษเปิดมาแล้วก็เป็นทิตาทอนะครับโอ้โหมงบอลไปชนคานครับดูครับจังหวะแรกเซฟได้นิดนึงแต่ว่าโดนซ้ำโดยลิดอโคเฮนครับเอาไม่อยู่ครับบุญเกียรติโอ้ปัดได้จังหวะแรกแล้วบอลไปชนคานแต่ว่าจ่อๆครับลิดอยิงเข้าไปเป็นประตูที่
8แล้วนะครับของลิดอร์โคเฮนครับในฤดูกาลนี้ทัพพิชาก็สั่งกำแพงครับสุบัญญาเปิดเข้ามาได้ของเรียบ 3-1 ครับลูกโคของวิลเลียมเวนเชอร์โอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โหครึ่งแรกเกือบจะทำประตูได้แต่ว่าครึ่งหลังครับไม่พลาดครับวิลเลียมเวนเชอร์หลังจากโดนตีไข่แตกแป๊บเดียวครับยิงคืนเป็น3ประตูต่อ1ครับอุทัยธานีดูครับลูกเปิดของสุบัญญาเปิดไปไม่ล้ำหน้านะครับเวเดเชอร์แล้วมงโอ้โหมงจังหวะนี้ไปย้อนสอนไปเสาไกลจริงๆก็ไม่ห่างมือทัพพิชามากครับแต่ว่าโดนลูกแบบนี้อีกแล้วครับบอลตกลงพื้นจะปัดไม่อยู่ 3-1 ครับตามหลัง2สกอร์อีกครั้งหนึ่งครับทางตราดสะใจเลยครับวิลเลียมเวเดเชอร์ประตูแรกเลยนะครับของเจ้าตัวครับในฤดูกาลนี้คนแอสซิสครับสุบัญญาภูริสายยิ้มตัวมาจากการท่าเรือ